สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแนะนำไม้ประดับมงคลที่ปลูกในอาคารแล้วสวยงามไม่มีปัญหาเลี้ยงง่ายช่วยฟอกอากาศได้ด้วยลิ้นมังกรค่ะวางประดับในอาคารโดยที่ มีแต่แสงไฟนีออนไม่ได้รับแสงแดดเลยอยู่ได้คะ่ะปากกระถางก็โรยด้วยหินเออโรยด้วยถานถานหุงต้มนะคะป้องกันเชื้ราป้องกันไม่ให้เขาเขาเกิดเชื้ราแล้วก็ป้องกันกินอับฐานสีดำาานหงต้มบ้านเราคะ่ะ แต่ว่าความแตกต่างาลิ้นมังกรที่วางประดับในอาคารแล้วก็ปลูกในสวนรับแดดร้อซหรือร่วมรำไรถ้าถ้าอยู่ในแดดถ้าได้รับแดดเขาจะแตกกอเร็วมากแต่ถ้าอยู่ในอาคารก็จะการเจริญเติบโตก็ช้าเพราะฉะนั้นเวลาปลูกก็ปลูกให้เต็มกระถางเลยค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเขาจะ เน่นกระถางไปเพราะว่าพอวางประดับในอาคารปุ๊บก,ก็จะการเจริญเติบโตก็จะช้าลดน้ำอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะคะไม่ให้แฉะถ้าได้น้ำมากไปก็จะมีปัญหาช่วยฟอกอากาศลายใบของเขาก็สวยโดดเด่น ไม่ต้องดูแลอะไรเลยเป็นไม้ประดับวงคลอีกชนิดหนึ่งที่นำมาแบ่งปันการปลูกประดับในอาคารแม้ไม่ได้รับแสงแดดก็แตกกอเพียงแต่ว่าจะช้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ